นะเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าใช้ได้ไหมเพราะว่าไลฟ์มันจะดีเลย์พอสมควรนะครับมาไม่เอ่ยอ่ะเงียบซะงั้นนะครับเดี๋ยวรอเช็คลำโพงมอนิเตอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวรอคิดว่าลำโพงมอนิเตอร์ก็ดังนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราวันนี้รอบนี้ไม่สนนะครับแต่ว่ามาลองอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยพยายามที่จะไม่สนมากนะครับถ้าสนมากเดี๋ยวจะพานพังกันไปทั้งหมดนะเดี๋ยวจะไลฟ์ไม่ได้นะฮะคิดว่าเสียงไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนะครับไม่กระตุกไม่อะไรนะฮะถ้าไม่กระตุกแล้วเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันก็ได้นะครับก็จากประเด็นคำถามนะครับจริงๆมีคนถามเรื่องตัว Flutter for web นะครับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับจริงๆก็ไม่ผมเองผมไม่ค่อยคือเคยลองใช้นะ Flutter for web เนี่ยนะครับแต่ว่าคนรู้สึกว่ามันก็ยังเป็น early stage ของตัวproduct ฝั่งเว็บนะครับซึ่งเราก็มองดูแล้วแหละว่ามันก็ยังน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อยู่ในส่วนของเบต้าแชนเนลใช่ไหมครับพอมาอยู่ในช่วงของเบต้าแชนเนลเนี่ยเบต้านี้ก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะครับและอย่างหนึ่งก็จะมีในเรื่องของตัวปลั๊กอินอะไรก็ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคงจะยังไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยเข้าไปเช็คที่ตัว Master Channel ของ Flutter แล้วเนี่ยพบว่ามันก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเรื่อง performance ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับในเรื่องของ plug in เองก็มี plug in support เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่แชร์preference นะครับก็มีพวกไอ้ปลั๊กอินพวก Firebase อะไรพวกนี้ก็ทยอยมาละนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ Flutter for web ก่อนนะครับนะถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ flutter.dev/web เนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลของ Flutter for web อยู่นะซึ่งถ้าเราดูตามด็อกิเมนต์เนี่ยนะเขาก็จะขึ้นตัวเหลืองๆไว้เนาะเป็นวอร์นิ่งนะครับก็คืออยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าจริงจังกับมันมากนักนะครับเพียงแต่ว่าดูไว้ก่อนว่าในอนาคตเนี่ยไอ้ Flutter for web เนี่ยมาแน่นอนนะครับแล้วก็เฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยก็ใช้เฟรมเวิร์กของ Dart ปกตินะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราก็เขียนUI บน Flutter ปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าตอนที่มัน compile ไปเป็น HTML CSS หลังบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะ compile ผ่านตัว JavaScript engine อะไรพวกเนี้ยนะครับตัว compiler engine ของเขาไปนะครับก็คือจะเป็น Dart to JS มั้งนะก็ compile เป็น JavaScript กับHTML file ออกมาให้เราใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของการ compile ให้ดูนะครับว่าคอมไพล์ยังไงนะครับแล้วก็การขึ้นตัว
UI ทำยังไงนะครับถ้าใครจำตอนที่เล่าเรื่องในส่วนของ navigation rail ได้นะครับอันนั้นพาเล่นในเรื่องของตัว responsive application เนาะนะครับตอนนั้นคือ case study ของเราก็คือเราจะแสดงผลยังไงในหน้าจอที่เป็นลักษณะของหน้าจอขนาดใหญ่หรือว่าแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับหน้าจอโมบายเนี่ยก็แสดงแบบนึงนะครับในหน้าจอแท็บเล็ตก็แสดงแบบนึงนะครับทีนี้ในเคสที่เป็นเว็บนะ Flutter for web เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเว็บเนาะนะเวลาการแสดงผลมันก็ต้องแสดงผลเว็บเบราว์เซอร์ใช่ครับไอ้หน้าจอเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของหน้าจอขนาดเล็กที่เป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอย่างเงี้ยนะก็จะมีตั้งแต่720p จนถึง 1080p เดี๋ยวนี้ก็จะมีจอ 4K อะไรพวกนี้มานะครับก็เราจะแฮนเดิลขนาดของหน้าจอแบบนี้ยังไงนะครับแล้วเราจะทำให้มันเป็นลักษณะของ responsive layout ยังไงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาแนะนำกันนะครับอาจจะมีลงโค้ดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคงจะไม่ทั้งหมดนะเอาให้เป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะจัดการในเรื่องของเรื่องของ responsive ยังไงนะครับก็อาจจะเอาเนื้อหาในส่วนของ navigation rail เข้ามาเล่าอีกครั้งนึงนะครับอาจจะซ้ำกับครั้งที่แล้วนะแต่ว่าอยากจะเห็นภาพตอน implement ว่า implement บน mobile กับimplement บน Flutter for web เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับตอนเนี้ย Flutter for web นะครับอยู่ในส่วนของ beta channel นะครับพอมันอยู่ในส่วนของ beta channel ปั๊บเนี่ย Flutter ที่เราจะต้องใช้กันนะครับจะต้องใช้ beta channel นะครับหรือ master channel นะครับไม่งั้นตัวในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนเว็บเนี่ยนะครับมันจะไม่โผล่ออกมานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอุ๊บมาเป็นเฮดท็อปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมสร้างแอปไว้แล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสร้างแอปตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผม Flutter ที่ผมใช้นะครับจะเป็น Flutter เวอร์ชันที่อยู่ใน Master Channel นะครับรอแป๊บนึงนะครับเพิ่นเรารันกันหลายตัวเหลือเกินนะครับนะครับ Flutter ที่ผมใช้จะเป็นเวอร์ชั่น 1.19.0 นะครับเป็นอยู่ใน Channel Master นะครับใน Channel Master คือสดใหม่นะครับก็สดใหม่เกินไปก็ไม่ดีนะนะก็สดใหม่นั่นแหละนะครับก็จะมีในส่วนเว็บซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Desktopแอปพลิเคชันที่รันบนเดสก์ท็อปนะอย่างในกรณีที่ผมรันบน Mac ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะคอมไพล์ตัว Mac แอปได้นะเป็นแอปพลิเคชันที่รันบน Mac ได้นะครับส่วนไอโมบายอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกตินะมันก็คอมไพล์ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการ create project นะครับจริงๆ create project เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามันจะมีจุดเช็คนิดนึงนะว่าเอ๊ะเราจะทำตัวไอ้ Flutterแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยได้ไหมนะครับผมยกตัวอย่างนะจะเป็น sample 2ก็ได้นะอันนี้ผมใช้ master version นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคือจุดหลักสำคัญคือมันต้องมีโฟลเดอร์เว็บโผล่เข้ามานะครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์เว็บโผล่มาเนี่ยอันนี้เราจะทำตัวเว็บแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เว็บตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับนะถ้าใครใช้เบต้าชาแนลก็จะมีโฟลเดอร์เว็บโผล่ขึ้นมานะครับถ้าใช้ Master ก็จะมีไอ้พวกนี้โผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้ Stable เราจะเห็นแค่ Android iOS เนาะนะครับแล้วก็ Desktop นี่มันยังไม่มาเนาะถ้าเป็นversion stable นะครับหรือ version 1.17 นะตอนนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้ version 1.19 ที่อยู่ใน Channel Master นะครับมันก็จะมีไอ้พวกนี้โผล่มานะครับ Mac OS นะครับเว็บอะไรโผล่มานะใน directory web มันก็จะมีไฟล์ html กับไฟล์เบื้องต้นไว้ให้นะครับเราก็ไปแก้ไขอะไรก็ได้นะครับก็เป็น html ธรรมดานี่แหละนะครับ
มันก็จะเป็น placeholder ของตัวเว็บที่เราจะ compile นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำแอปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างไหมนะปิดไปซะแล้วแป๊บหนึ่งนะครับก็คำถามเป็นเว็บแดชบอร์ดเนาะก็จะเป็นแดชบอร์ดง่ายๆนะครับจริงๆเราไปลอกพวกไอ้เทมเพลตอะไรมาก็ได้นะแล้วก็ใช้ไอ้พวกนี้ทำนะครับมันก็จะง่ายไปลอกหน้าตามาก็ได้โอเคนะครับนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นแดชบอร์ดของโปรเจกต์นัดเป็ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะก็เราจะมีหน้าแดชบอร์ดอะไรประมาณนี้นะก็จะโชว์เป็นตัวเลขสถิติจะเป็นโชว์เป็นตัวเลขเป็นกราฟเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็มีอะไร user in last 30 minutes นะครับมีไอคอนอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น navigation rail เนาะถ้าเราปรับให้เป็น responsive นะครับมันก็จะปรับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราขยับหน้าจอนะครับมันก็จะกลับมาเป็นลักษณะของ navigation rail เหมือนเดิมนะครับจอใหญ่เป็น navigation rail นะครับจอย่อนะครับก็เป็น bottom navigation bar นะครับอันนี้ถ้ายังจำกันได้ก็ลองไปดูตอนเก่าๆนะที่เล่าเรื่องของ navigation rail นะครับไม่แน่ใจว่าตอนอะไรเหมือนกันน่าจะผ่านมาหลายตอนแล้วแหละนะเล่าไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นในเรื่องของตัว responsive นะ UI นะครับบนเว็บนะครับไม่ได้บนโมบายแอปละนะเพราะปกติเราใช้ flutter เขียนโมบายแอปใช่ไหมฮะครั้งนี้เราก็จะใช้ตัว flutter มาเขียนเว็บนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูโค้ดนะครับโอเคโค้ดนะผมทำโค้ดไว้เบื้องต้นนะครับเป็น boilerplate นะครับเป็น boilerplate เบื้องต้นว่าตัวแดชบอร์ดเรานะครับจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่อันนี้คือเป็นบอลเลอร์เพจธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยนะผมให้ดูว่าที่รันเมื่อกี้นี่ไหมล่ะแอปผมรันไว้ตรงไหนเนี่ยโอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะก็ตัวแอปที่รันนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่หน้าจอธรรมดามีแอปบาร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีป้ายดีบักนิดหน่อยนะครับถ้าผมอยากจะเอาป้ายดีบักออกผมก็ไปสั่งตัวดีบักเช็คหมดแบนเนอร์เป็น false นะครับเดี๋ยวรอมันซินนะครับหายแล้วนะครับโอเคทีนี้ลืมไปนะครับคือตอนที่เราสั่งรันนะครับเราไปเลือกไอ้ตรงนี้นะ device นะครับ device ให้เป็น Chrome นะครับตอนรันนะให้เลือก device เป็น Chrome นะครับอย่าไปรันบน Mac OS นะหรือไปรันเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอนะเวลารันแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดตัว Chrome ขึ้นมาหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวไอ้หน้าเว็บที่เราทำอยู่นะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของแอปก่อนนะครับคือแอปเราไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมี My App นะปกตินะครับก็ขึ้นต้นด้วย Material App เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โฮมผมก็ชี้ไปที่ตัว Home Page Dash ตรงนี้นะครับ Home Dash ตรงนี้นะ
อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่ scaffold นะครับแล้วก็มี app bar นะครับมี title นะครับแล้วก็มี container นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือเราต้องทำในเรื่องของ responsive ก่อนนะครับเพื่อที่จะแยกว่าไอ้หน้าจอเล็กเนี่ยให้มันแสดงผลแบบไหนหน้าจอใหญ่แสดงผลแบบไหนนะครับพยายามทำหน้าโครงหลักให้ได้ก่อนนะครับนะวิธีการของผมเนี่ยง่ายนะครับยกตัวอย่างง่ายเลยนะครับผมก็ประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่งนะแปรมาตัวหนึ่งนะครับผมก็จะบอกว่าเป็น screen width นะครับเราจะเอาค่าขนาดของหน้าจอนะครับออกมาจาก media query นะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันเอามาโชว์จริงไหมนะครับเราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปนะโอเคนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้หน้าจอที่มันย่อออกมานี่มันขนาด500นะครับถ้าเต็มจอก็ขนาด 1280 นะครับนะถ้าย่อก็เหลืออยู่500นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาไอตัวนี้เป็นตัวทดของเรานะครับทีนี้เราต้องนึกก่อนนะว่าเฮ้ยเราจะแบ่งสกรีนยังไงดีนะครับถ้าบอกว่าต่ำกว่า690พิกเซลเนี่ยเป็น navigation bar นะครับถ้ามากกว่านะครับถ้าน้อยกว่านะครับน้อยกว่านะครับถ้ามากกว่านะครับถ้ามากกว่า960นะครับพิกเซลนะฮะเป็น navigation rail เอาคร่าวๆแค่นี้นะถ้าจะทำละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคิดแบบคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งขนาดของหน้าจอเบื้องต้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตัว960พิกเซลเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะแบ่งนะทีนี้เราก็ต้องมาขึ้นโครงเนาะนะครับขึ้นโครงของตัวตัวหน้าโฮมของเรานะครับเราก็มาเช็คเลยครับว่าเอ๊นะครับif นะครับ if ทักษะ screen width นะครับมากกว่า960นะครับไอ้ตรงนี้ให้แสดงผลเป็น navigation rail นะครับถ้าสกรีนวิดน้อยกว่านะครับถ้าสกรีนวิดน้อยกว่า960นะครับก็เป็น navigation bar นะจริงๆเราก็ L ไปก็ได้เนาะจะได้ครบลูปมันนะครับง่ายๆนะครับทีนี้เราก็ขึ้นโครงได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเป็น bottom navigation ครับไม่ใช่ navigation bar เป็น bottom navigation นะครับโอเคถ้าเป็น bottom navigation นะครับเราก็ return ตัวนี้มาเลยใช่ไหมครับจริง bottom navigation มันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าโครงมันก็จะคล้ายๆเดิมนะเป็นbottom navigation bar ใช่ไหมครับนะเราต้องมีไอเทมนะครับอันนี้ไอเทมของอะไรนะไอเทมของตัวเป็นไอเทมของตัว bottom navigation bar ไอเทมนะครับอยู่ในลิสต์นะเขาต้องการไอคอนกับเขาต้องการไอคอนกับอะไรเอ่ยเขาต้องการไอคอนกับไอเติ้ลนะครับไอคอนเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ใส่เป็นฟิกแบบนี้ไปก่อนนะครับถ้าจะรีแฟกเตอร์อะไรก็รีได้นะ
ไทเทิลนะครับเดี๋ยวมันจะ return หน้า error นะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าไอเนี้ยอย่างน้อยคือมันต้องมี3นะครับรอซินไฟล์จะนานนิดหนึ่งโอเคนะครับเราจะมีปุ่มมา3ปุ่มแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวแรกจะเป็นแดชบอร์ดนะครับอันที่2เป็นอะไรนะ member อันที่3เป็น notification นะครับอันที่4เป็น push นะครับไม่รู้ยาวไปป่ะนะเราอาจจะย่อก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคนี่ต้องใช้ navigation bar type นะฮะ type เราใช้เป็น fix น่าจะดีกว่าเนาะโอเคนะครับมันยังคลิกไม่ได้นะนะ body เราจะใช้เป็น index stack นะ index stackอีกสแต็กนะครับใส่อินเด็กซ์ให้มันนะครับอินเด็กซ์สแต็กเขาต้องการตัว children นะครับchildren ของตัว page ที่เราจะเอามาแสดงผลเนาะผมมี page อยู่แล้วนะครับเป็น dashboard page นะครับมีอะไรนะมี member มีไหมเนาะไปดูกันตึ๊ดๆนะครับโอเคมี member page นะครับมีอะไรอีกมี notification นะอันนี้เราเอาไปใส่เป็น list ก็ได้นะอันนี้ผมทำเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปก๊อปมาแต่จริงๆเวลาทำจริงๆนี่จะทำแบบนี้นะทำเป็น list ให้มันสวยๆหน่อยจะได้แก้ทีเดียวนะอันนี้เราก็ไปโค้ดกันเร็วๆแล้ว import เข้ามาทยอย import page เข้ามานะมันจะได้ไม่แดงโอเคนะครับทีนี้ index stack ยังต้องการอะไรนะ index stack ยังต้องการ index ใช่ไหมครับเราจะได้บอกว่าเขาจะต้องเอาอะไรมาโชว์เนาะนะครับเราก็ show current page นะครับซึ่ง current page เราcurrent page เราบอกว่าเป็น0อยู่นะครับแต่ว่าตอนที่เรากดไอ้ navigation ไอ้ตัว navigation bar ข้างล่างเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับนะมันยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็มาใส่ current index นะครับเป็น current page นะครับแล้วตอนที่เรากดนะครับกด on tap นะครับผมเข้าใจว่า on tap นี้ return มาเป็นนะดูก่อน on tap return เป็น int มานะครับแสดงว่าเป็น index มา index ของตัวที่ tab ที่เรากดนะครับแล้วก็สั่ง set state นะครับแล้วก็บอกว่า current index ของเรานะครับ current page ของเราเท่ากับ index เขาก็จะไปวาดหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็เอาของที่อยู่ในตัว index stack เอามาโชว์นะครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่หน้าแดชบอร์ดถัดไปเป็นเมมเบอร์นะครับ location นะครับ push นะครับโอเคเราเปลี่ยนหน้าได้แล้วนะฮะเปลี่ยนหน้าได้ละอย่างนี้ถัดไปนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขนาดหน้าจอที่ต่ำกว่า960ใช่ไหมครับต่ำกว่า 960p นะครับถ้าเกิดว่าหน้าจอมันใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มงงแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีค่าที่รีเทิร์นออกมานะครับเราก็ต้องไปปั้นไอ้หน้าสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่นะออกมานะครับทีนี้ไอ้หน้าจอขนาดใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับทำไงนะครับแล้วก็รีเทิร์นมานะครับรีเทิร์นอะไรดีเราเอา scaffold ขึ้นมาก่อนละกันเนาะเราจะได้ขึ้นโครงได้ง่ายหน่อยนะครับมีอัลฟาเหมือนเดิมนะครับคือเวลาเราทำตัว UI อะครับคือเราจะคีย์โค้ดอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่อยากคีย์โค้ดก็ไปใช้พวกอะไรฮะ Adobe XD ใช่ไหมอะไรตำนองนั้นนะครับก็เคยรีวิวเรื่อง Adobe XD ไปแล้วนะผมว่ามันก็ใช้ง่ายนะนะครับก็ใช้ง่ายดีนะครับทีนี้ส่วนของบอดี้เราก็จะต้องทำในเรื่องของแบ่งหน้าจอใช่ไหมครับแบ่งหน้าจอฝั่งหนึ่งเป็นตัว navigation rail นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเนื้อหานะที่เราจะโชว์นะครับนะเพราะงั้นในส่วนของบอดี้เราก็ต้องมาหั่นหน้าจอนะเป็นสองฟากนะครับนะครับเราก็หั่นดีการหั่นง่ายๆนะครับเอาโรมาใช้ก็ได้นะถ้าไม่ใช้โรก็ใช้เฟล็กนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับเป็น children ของ widget นะครับนะนะครับโรแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับโรแบ่งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็น navigation rail อีกฝั่งหนึ่งเป็นindex stack นะครับผมก็จะใส่ navigation ขึ้นไปเลยเดี๋ยวนะทีนี้ไปไหนล่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่คอนเทนเนอร์ไปก่อนนะครับโอเคไม่พังนะครับโอเคไม่พังนะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ประมาณนี้นะเราจะได้เช็คได้นะครับเพราะว่าจอมันจะมากกว่า960นะครับเดี๋ยวเราเอาสกินวิดมาใส่ตรงนี้ด้วยเอามาดีบักไว้ก่อนเอามาดีบักเล่นๆไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเกิน960นะครับก็คือ997นะครับแล้วก็หันหน้าจอนะเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็น navigation rail นะครับ navigation rail navigation rail นะครับ navigation rail มี destination นะครับกับ threadindex นะครับ state index คืออะไรนะครับ state index ก็คือ index ของตัว navigation rail ปัจจุบันนะก็คือ current page นะครับแล้วก็ destination ก็คือไอ้ปุ่มที่เราจะกดนะปุ่มที่เราจะกดครับ destination ก็คือเป็น list ของ navigation rail destination นะครับผมก็ใส่เป็น list เนาะเขาอยากได้เป็น list นะครับก็เป็น navigation rail destination นะครับถ้าต้องการไอคอนนะครับต้องการlabel เนาะเราใส่ไอคอนไปก่อนจริงเราก็ก๊อปมาจากไอเมื่อกี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ label นะใช่ไหม label นะครับช่องใช้ label label ก็เป็น textนะไอคอนอะไรไอคอนโฮมทำไมผมไอคอนโฮมเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวค่อยแก้นะรึนี่นะเอาแล้วกันไอคอนโฮมนะครับ
Label text เป็น home นะนะเราก๊อปมาก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเอาให้มันดู make sense หน่อยจะได้ดูให้มันดูแตกต่างนะครับไหนอ่ะไอคอนมันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอาไอคอนไปเติมนะให้มันดูสวยๆหน่อยจะได้ดูเหมือนเป็นชิ้นเป็นอันนะครับปึ๊บนะครับ native state นะครับแล้วก็ page นะครับ home นะจริงๆที่ผมบอกนะอันเนี้ยทำเป็นลิสต์ก็ได้นะทำเป็นลิสต์ของไอคอนทำเป็นลิสต์ของtext label ก็ได้นะครับอันนี้เราดิบไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรจะได้เห็นภาพนะครับตอน refactor ก็ไป refactor อีกทีหนึ่งแล้วกันนะพังไหมเนี่ยโอเคแล้วเขาอยากได้อีกนะon destination select ใช่ไหมครับ on destination select เขาต้องการค่าเป็น index นะครับก็ตอนนี้เราก็เซตหน้าตามาได้แล้วนะครับเซตหน้าตามาได้แล้วในเบื้องต้นนะครับก็จะมีสกรีนขนาดมากกว่า160นะครับคือมากกว่า160ก็อาจจะเป็นอะไรจ้ะแท็บเล็ตนะครับเป็นเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้นะครับก็จะขนาดความกว้างมากกว่า960นะครับถ้าน้อยกว่า960ก็จะอยู่ในโหมดของหน้าจอที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าจอที่มันแนวตั้งแท็บเล็ตแนวตั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่โหมดนั้นนะครับอันนี้คือเราหั่นแบบคร่าวๆนะครับแต่เวลาทำจริงมันก็จะต้องมี small medium large x large อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าทำจริงๆก็ต้องแบ่งไซส์ให้มันละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้คือแบ่งคร่าวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้เราก็จะได้หน้าจอที่มันดูเหมือนจะเป็นแดชบอร์ดแล้วใช่ไหมนะครับนะเดี๋ยวผมดูนะครับพอย่อเข้ามานะครับก็จะลักษณะแบบนี้ละนะครับเดี๋ยวรีเฟรชสักปั๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามีอะไรผิดอยู่ในส่วนของ navigation rail นะว่า on tap แล้วเราไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูกันอ๋อโอเคลืมนะครับเราทำ navigation rail นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนนี้ใช่ไหมลืมไปนะครับลืมไปหน่อยนะครับก็เลยสงสัยว่าทำไมเนื้อหามันไม่โชว์นะครับลืมไปนะครับเราก็ใส่ลืมนะครับ vertical divider นะครับ vertical divider นะครับใส่เส้นแบ่งเข้าไปนะครับมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้เป็น navigation rail นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น index stack นะครับเราก็ copy ตัว index stack เรามาเลยนะครับจากอันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ copy มาชุบนะครับ
อ่ะอันนี้มาชัวร์ละครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับแสดงผลแปลกๆนิดนึงอ่ะนะตอนนี้เราก็จะได้หน้าจออะไรที่มันคล้ายๆกับแดชบอร์ดแล้วใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นหน้าจอโมบายเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเป็นหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาปรับกันต่อนะเดี๋ยวมาปรับโค้ดกันต่อค่อยๆรีแฟกเตอร์กันไปเรื่อยๆนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยวมาปรับอะไรกันต่อดีเรามาทำลิสต์ของตัวไททันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแอปตัวแอปบาร์ไททันตรงนี้เปลี่ยนนะครับตอนที่เราคลิก navigation นะครับก็มานะครับวิชา copy นะ member นะครับนะอะไรนะ notification นะครับอะไรอีก push นะครับนะแล้วเราก็เอาเจ้า list title เนี่ยไปใส่ตรงนี้นะครับใช้ index ของ current index นะครับตัวล่างเหมือนกันนะครับโอเคนะครับใกล้เคียงนะครับก็จะเปลี่ยนตามแหละเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับนะดูเป็น responsive เว็บไซต์ขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้ทีนี้พอเราได้โครงที่เป็น responsive แล้วนะครับที่เหลือเราก็มาใส่เนื้อหาในแต่ละหน้านะครับเรามาใส่เนื้อหาในแต่ละหน้าซึ่งเราแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆเอาไว้แล้วนะครับเพราะงั้นก็จะง่ายละชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นละนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยเรากำลังทำอยู่บน Flutter นะครับพอเราเขียนโค้ดเบื้องต้นแบบนี้นะครับที่เราไม่ได้เรียกปลั๊กอินอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซอร์สโค้ดชุดนี้นะครับเอาไปสร้างตัวโมบายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องแก้โค้ดอะไรแล้วนะครับก็คือมีชุด responsive แบบนี้นะครับถ้ารันบนแท็บเล็ตก็แสดงผลแบบนึงถ้ารันบนโมบายก็แสดงผลอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัว inspector ให้ดูนะครับเปิดตัว inspect ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยน device ให้ดูนะว่ามันจะแสดงผลแบบไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือเนาะนะโทรศัพท์มือถือแสดงผลแบบนี้นะครับก็จะ responsive นิดนึงนะครับถ้าเป็น iPad นะครับนะ iPad แนวตั้งนะแนวตั้งแท็บเล็ตแนวตั้งนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตแนวนอนนะครับก็จะไปดึงเอาตัว navigation braille มาเล่นนะครับนะเป็น iPad Pro สิiPad Pro แนวตั้งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะปรับแนวนอนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอะไรที่เป็นใหญ่กว่า iPad ปกติ iPad Pro เนี่ยมันก็จะดึงตัว Navigation Rail มาใช้งานนะครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะฮะในเรื่องของการทำตัวเว็บแอปให้มัน responsive นะครับอันนี้เว็บแอปให้ responsive แบบเบื้องต้นนะครับทีนี้ถัดมานะครับเรายังต้องการอะไรที่มันเป็นให้มันดูเป็นหน้าตาของแดชบอร์ดใช่ไหมให้มันดูหน้าตาของแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ทำพวกวิดเจ็ตเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
ผมมักจะใช้ตัว Guard View นะครับเป็นตัวทำวิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวผมเอาตัววิดเจ็ตสำเร็จมาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับงั้นผมจะเขียนวิดเจ็ตเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้วิดเจ็ตตัวนี้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปใส่ในแดชบอร์ดเนาะในฝั่งแดชบอร์ดเนี่ยนะครับเราก็คราวนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วนะที่บอกว่าตัวใครตัวมันเพราะอะไรเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์ในแต่ละหน้าถูกไหมฮะถ้าเป็นแดชบอร์ดเนี่ยอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างผมก็จะมีวิดเจ็ตของผมที่ใช้ประจำนะครับก็คือจะเป็นตัวการ์ดวิวนะครับแล้วก็มีตัวเลขข้างในนะเป็นเหมือนกับบล็อกแสดงสถิติอะไรบางอย่างนะครับผมก็จะใช้เจ้าวิดเจ็ตตัวนี้ประจำเลยนะในหน้าบิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้ผมใช้ flex นะครับผมใช้ flex ผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น flex นะครับเป็น flex นะครับ flex เนี่ยต้องใช้ระบุ direction ด้วยนะครับ direction access ของเขาคือเป็นเป็น horizontal นะครับflex เราต้องเป็น vertical นะเป็น vertical เป็น horizontal ไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้นไปนั้นทางด้านขวานะครับ แล้วก็ต้องมี children ของ widget ใช่ไหมฮะ children ของ widget เนี่ยผมจะ wrap ด้วย wrap นะครับผมจะแรปด้วยแรปนะครับแล้วก็เอาค่านะเอาค่าไปใส่ในการ์ดบ็อกซ์นะครับผมมีวิดเจ็ตที่ชื่อว่าการ์ดบ็อกซ์อยู่นะผมก็เรียกการ์ดบ็อกซ์มาใช้นะครับการ์ดบ็อกซ์ตัวนี้ต้องการพารามิเตอร์คือไทเทิลนะครับจะเป็นอะไรดีล่ะmember นะครับมาเขาต้องการไอคอนนะครับไอคอน data นะครับแล้วก็จะเป็นชาร์ตนี่นะครับแล้วก็ค่าที่จะส่งเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเท่าไหร่ดี 3,000 เงี้ยนะดูก่อนขึ้นไหมน่าจะขึ้นอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเราแรปมาเราแรปมานะเดี๋ยวเราใส่ไปสัก4อันนะครับผมเข้าใจว่า4อันนี้กำลังดีเห็นไหมครับ4อันกำลังสวยนะครับทีนี้ไอ้ตรงในหน้าแดชบอร์ดนี้เราก็ใส่ของเราไปนะครับว่าจะอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะได้เป็นตัวoverflow layout เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคนะครับลืมไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดหน้าจอใหญ่แล้วเนี่ยมันโอเวอร์โฟลว์ใช่ไหมฮะที่มันโอเวอร์โฟลว์เพราะว่า
มันไม่รู้ขอบเขตว่ามันจะอยู่สุดที่ตรงไหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เฟลกเข้ามาช่วยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวในส่วน index stack เนี่ยนะครับเราเอา expand มาครอบไว้นะครับเอา expand มาครอบไว้เชื่อมเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะถ่างมันออกนะครับโอเคได้แล้วนะครับนะครับก็ดูแปลกๆดูแปลกดีนะก็ไม่เป็นไรนะจริงอย่างที่บอกนะครับก็จะต้องคำนวณเบื้องต้นนะครับว่า sizing มันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลอง inspect ดูสิอ่านะพิกเซลนะครับiPad นะก็ยังไม่ดูน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น iPad Pro ล่ะนะครับก็ดูไม่ค่อยน่าเกลียดมากนะครับจริงๆขนาดแล้วเราไปคำนวณใหม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการคำนวณคร่าวๆนะครับลองดูในจอไอ้ 720p มันก็จะแปลกๆนิดนึงเราอาจจะบีบให้มันอยู่ในเป็นหนึ่งแถวมี4คอลัมน์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับที่เราจะใช้งานนะครับอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วคุณจะไปใส่กราฟจะไปใส่สถิติจะไปใส่อะไรอันนั้นแล้วแต่เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทำแดชบอร์ดนะบนเว็บนะบนเว็บอันนี้เน้นที่บนเว็บนะครับแล้วใช้ Flutter เนี่ยทำได้ไหมนะครับก็คือเราใช้ Flutter for web เนาะนะถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับใช้ Flutter for web ได้เลยนะครับเขียนโค้ดเหมือนกับที่เราเขียนบนโมบายเลยนะครับเหมือนกันนะครับใช้ navigation rail ใช้การ์ดใช้navigation bottom นะครับจัด layout ให้มันเป็น responsive ได้นะครับเหมือนกับบนโมบายเป๊ะโค้ดเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับแค่บอกแค่ว่า Flutter ไปรันบนเว็บซะนะครับเขาก็จะไปสร้างหน้าจอ HTML นู่นนี่นั่นอะไรให้เรานะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ย Flutter ไปรันบน Mobile App ซะนะครับอาจจะเป็น Android ใช่ไหมเขาก็จะไป compile ไปเป็น Android นะถ้าเป็นบน iOS เขาก็จะ compile ไปเป็น iOS อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนโค้ดเดียวนะครับ compile ได้หลายๆแพลตฟอร์มนะครับนะก็น่าจะเห็นภาพแล้วล่ะนะครับสำหรับการใช้งาน Flutter for web นะครับทีนี้เดี๋ยวเขียนไปแล้วแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ยังไงนะครับเอาใช้ยังไงนะเดี๋ยวบิวให้ดูนะครับเดี๋ยวบิวให้ดูนะครับผม project ชื่อว่าอะไรนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจำโฟลเดอร์ตัวเองไม่ถูกชื่อแดชบอร์ดเยอะไปหน่อยจำไม่ได้นะครับก็ทีนี้พอเราเขียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเทสอะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับก็นำงี้นะครับแล้วก็สั่ง Flutter นะครับ build นะครับ web นะครับกด enter ไปครับสั่ง Flutter build web นะครับมันก็จะ build ตัว JavaScript CSS นู่นนี่นั่น Dart package include อะไรมาให้เราเรียบร้อยนะครับอยู่ในโฟลเดอร์นึงนะครับซึ่งไอ้โฟลเดอร์เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวเรารอนิดนึงนะเรา build นิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวระหว่างรอบิวเดี๋ยวผมไปเล่น
ไอตัวตัวอย่างเมื่อกี้นี้ให้ดูนะครับยังอยู่เปล่าหรือปิดไปแล้วนะครับพอบิวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวคอมไพล์เนี่ยคอมไพล์เจ้า libman.dart สำหรับเว็บเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณเกือบนาทีเลยนะเขาก็จะไฟล์เนี่ยมันจะอยู่ที่บิวนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับไฟล์ที่อยู่ที่ view นะครับแล้วก็เว็บนะครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันมีไฟล์ให้เราครบเลยนะครับเดี๋ยวเอาไฟล์เดอร์เปิดให้ดูนะครับนะครับก็จะมีไฟล์ที่ต้องที่เราจะสำหรับรันบนเว็บนะครับครบเลยนะครับตั้งแต่มีไฟล์ HTML นะครับมีไอคอนนะครับถ้าเรามีไอ favorite icon หรือว่าตัวแอปไอคอนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีไอคอนมาให้เราไอพวกนี้มันก็อยู่ในตัว asset directory asset ของเรานั่นแหละนะครับนี่ asset ที่เราต้องใช้นะครับอันนี้คือเขาก็บิวมาให้นะถ้าคุณใช้ฟอนต์อะไรพวกนี้เขาก็จะดึงตัวไอไฟล์ TTF มาให้ด้วยนะครับหรือแพ็กเกจที่คุณใช้อยู่นะครับที่เป็นพวกตัวแพลตฟอร์มที่เป็นในส่วนของ JavaScript อะไรฮะพวกนี้นะครับอย่างเช่น Google Map หรือว่า Chart อะไรๆพวกนี้นะครับก็จะวิวแล้วก็แพ็คเข้ามานะเป็นไฟล์ JavaScript ให้นะครับเราก็จะเอาไอ้โฟลเดอร์เว็บทั้งโฟลเดอร์เนี่ยนะฮะเอาไว้ใช้งานนะครับจะไปอัปโหลดขึ้น Firebase Hosting หรือจะเอาไปอัปโหลดไปที่เว็บไซต์อะไรของคุณก็แล้วแต่นะครับผมเตือนไว้นิดนึงนะครับในกรณีที่เอาไปใช้จริงจังที่เป็นลักษณะของเว็บไซต์นะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่า1คือตอนนี้ตัว Flutter for Web ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับอันนี้คือเอามาซ้อมมือเขียนเว็บเขียนนั้นอะไรพวกนี้ที่เป็นแอปพลิเคชันอ่ะโอเคนะครับทำเป็น Progressive Web App อันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าจะไปทำเว็บไซต์แล้วกะว่าจะแบบทำ SEO นู่นนี่นั่นนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดอย่าไปทำแบบนั้นนะครับให้มองภาพของตัว Flutter for Web เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะถ้าจะไปทำพวก SEO ทำอะไรพวกนี้อย่านะครับอย่าเด็ดขาดนะครับไม่ได้ผลเลยนะครับทำไปก็เดี๋ยวจะติดแรงศูนย์เปล่าๆนะนะให้มันมองเห็นเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเซอร์วิสที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ดูก็ได้นะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับไอ้ต้น3นะลบ -m ใช่ไหมผมจำไม่ได้นะไม่ได้ใช้ Python นานนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็สตาร์ทเซอร์วิส HTTP เซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับอยู่ที่พอร์ต 8,000 นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับเว็บเบราว์เซอร์ผมไปไหนละเปิดเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับมาที่ localhost นะครับพอร์ต 8,000 นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยไอ้ที่เราคอมไพล์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับไอ้โค้ดที่เราคอมไพล์ไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นเว็บแล้วเห็นไหมฮะเป็นเว็บแล้วนะครับที่เหลือจะก็ไปแต่งกันต่อนะครับข้างในก็จะไปใส่กราฟใส่สแตทใส่อะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมฮะถ้าอยู่บนหน้าจอโมบายได้เป็นวันนี้นะถ้าอยู่บนหน้าจอเว็บเป็นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ง่ายๆแล้วนะครับไม่ยากอะไรนะครับ
เขียนโค้ดเหมือนเดิมนะครับ compile ก็เลือกเอานะว่าจะไปรันบนไหนนะครับรันบนโมบายไหมรันบนเว็บไหมหรือว่ารันบนเดสก์ท็อปไหมนะครับก็ Flutter ก็ช่วยคุณได้นะครับวันนี้ก็มีมาไลฟ์โค้ดนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเกินเวลาที่ตั้งไว้พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็คืออยากให้เห็นภาพนะครับว่า Flutter for Web ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับอยากเล่นลองเล่นเลยครับนะแล้วก็จะได้ไปทำ POC ไปในตัวด้วยนะครับว่ามีปลั๊กอินตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้บ้างนะครับก็ลองทยอยเล่นกันดูนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับนะมาโค้ดให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับที่เหลือก็ไปทำต่อกันเองได้แล้วแหละนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ